สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทันข่าว10นาฬิกาประจำวันที่2พฤษภาคม2555กับดิฉันชุฑาพรกันหานะคะวันนี้ตำรวจได้นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักในหมู่บ้านย่านนวมินทร์ซึ่งสามารถยึดยาบ้าได้จำนวนมากกว่า1ล้านเม็ดตำรวจปราบปรามยาเสพติดตรวจค้นบ้านเลขที่155/90หมู่บ้านพฤกษาทาวฟรีเวย์ซอยนวมินทร์111หลังมีรายงานแจ้งว่าเป็นสถานที่พักยาเสพติดการตรวจค้นพบนายชาญณรงค์จอมบุญเรืองและนายกฤษณธรภัทรนนท์วงศาพร้อมของกลางยาบ้าที่ถูกซุกซ่อนไว้ในรถยนต์จำนวน 100,000 เม็ดและในบ้านพักอีก 920,000 เม็ดซึ่งนายกฤษณธรรับสารภาพว่าบ้านหลังนี้ซื้อไว้เพื่อเป็นแหล่งพักยาเสพติดซึ่งมีการติดต่อกับเครือข่ายชาวพม่าที่ชื่อนายไซอยู่ฝั่งพม่าโดยการนัดส่งยากันจะทำที่ตลาดไทยย่านรังสิตและนายชาญณรงค์จะทำหน้าที่นำยาไปส่งตามคำสั่งของลูกค้าตำรวจมีข้อมูลว่านายกฤษณธรจะใช้วิธีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารในการสั่งจ่ายค่ายาเสพติดซึ่งมีการตรวจพบเงินหมุนเวียนในบัญชีหลายร้อยล้านบาทซึ่งตำรวจยึดทั้งของกลางยาบ้าและอายัดบัญชีไว้ตรวจสอบพร้อมขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายต่อไปค่ะปิดท้ายกันที่สถานการณ์ในต่างประเทศนะคะเกิดเหตุระเบิดหน้าสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปในเมืองหลวงของอาร์เจนตินาค่ะซึ่งก็สร้างความเสียหายให้กับตัวอาคารแต่โชคดีที่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บค่ะเหตุระเบิดเกิดขึ้นที่หน้าอาคารสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปในกรุงบัวโนสไอเรสเมืองหลวงของอาร์เจนตินาแรงระเบิดสร้างความเสียหายให้กับตัวอาคารเพียงเล็กน้อยและไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บโดยสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปตั้งอยู่ในย่านเรโคเรต้าจากการตรวจสอบนั้นก็พบว่ามีกระจกหน้าต่างของอาคารแตกและพบสะเก็ดระเบิดบนถนนสื่อท้องถิ่นรายงานว่ากล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพชายต้องสงสัย2คนนำกระเป๋าเป้มาวางไว้ที่หน้าประตูทางเข้าอาคารและไม่นานก็เกิดระเบิดขึ้นโดยขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าไปอยู่ในตัวอาคารจึงไม่ได้รับอันตรายขณะนี้ยังไม่มีกลุ่มใดมาอ้างว่าเป็นผู้วางระเบิดกลับมาติดตามทันข่าวอีกครั้งในเวลา11 นาฬิกาค่ะ